ควรนะคะต้องขอประทานโทษด้วยกับความไม่เพราะหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะรีวิวนะคะเป็นการมอนิเตอร์ในรายไตรมาสค่ะเป็นไตรมาสที่3แล้วนะคะของปี2015ไตรมาสที่3นี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนแหมมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละประเทศมีจุดเด่นที่ไม่อาจจะมองข้ามได้จริงๆโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียตะวันออกค่ะหลายท่านที่ลองนึกย้อนนะคะอาจจะจำได้บ้างว่าอู้เกาหลีเหนือเนาะก็มีเรื่องที่น่าสนใจในขณะที่ญี่ปุ่นก็สร้างความตื่นตะลึงค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายทางด้านความมั่นคงผ่านออกไปแล้วนะคะในขณะที่จีนวันนี้แหมน่าสนใจเยอะแยะมากมายจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไหนจะเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เกิดเหตุระเบิดท่าเรือไหนจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงจะไปต่างประเทศสร้างความฮือฮาในหลายๆพื้นที่นะคะในขณะที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยโดยรวมๆแล้วถึงได้ว่าเกิดเหตุเกิดภัยพิบัติกันอยู่เยอะพอสมควรมีทั้งภูเขาไฟระเบิดมีทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุทางเครื่องบินนะคะที่มีการตั้งคำถามกันค่ะโดยเฉพาะถามมาจาก ICAO นะคะว่ามาตรฐานการบินแถวๆนี้มันเป็นอย่างไรหรืออะไรค่ะในรอบไตรมาสนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องราวเหล่านี้เป็นหลักนะคะขอเริ่มด้วยเอเชียตะวันออกค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากๆจริงๆไปดูกันที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะคาบสมุทรเกาหลีอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆช่วงเวลารอยต่อของช่วงซัมเมอร์ต่อกับช่วงออตัมเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงการสองรบช่วงของการอะไรแบบนี้แล้วก็มีเสียงค่ะมีเสียงท้าทายมีแรงตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านที่ติดตามความเป็นไปในคาบสมุทรเกาหลีอาจจะจำได้นะคะว่าช่วงเดือนสิงหาคมเราแทบจะตาไม่กระพริบเลยนะคะกับความเปลี่ยนแปลงบนคาบสมุทรเพราะว่าอะไรเพราะมีการโจมตีผ่านการใช้คำพูดค่ะเครื่องขยายเสียงจริงๆเทคนิคแบบนี้ไม่เห็นกันมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ปรากฏให้เห็นอีกโจมตีกันไปมาเหตุของเหตุก็เริ่มมาจากการที่พลทหารราชตระเวนเกาหลีใต้เขาบาดเจ็บขาขาดมี1คนนะคะที่ขาขาดทั้ง2ข้างเลยมีท่านหนึ่งที่ขาขาดข้างเดียวนะคะก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะกับระเบิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นใครถูกอย่างไรก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากจะให้เกาหลีเหนือเนี่ยนะคะออกมารับผิดชอบอย่างชัดเจนว่าฉันเองที่เป็นคนวางกับระเบิดตรงนั้นแต่ท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่มีการเจรจากันอย่าลืมนะคะว่าเวลาตอนพูดยิ้มๆอย่างนี้แหละก็มีการเจรจากันตอนนี้เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะคะก็ถือซะว่าเรื่องราวจบลงด้วยดีแต่ในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะเพราะว่าถึงท่านมีการตรึงกำลังทหารจริงๆเขาก็ตรึงกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มกำลังทหารแล้วก็มีการสาดกระสุนด้วยค่ะแต่สบายใจได้เขาสาดขึ้นฟ้านะคะแต่ด้วยความที่เขาสาดกระสุนกันไปมานี่แหละที่ทำให้ต้องเร่งเปิดการเจรจาเพราะว่าไม่มีใครแน่ใจนะคะว่าถ้าสาดกระสุนกันไปมาแล้วกดปลายกระบอกปืนลงมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยดีนะคะแต่แม้มีเรื่องน่ารักเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีก็คือว่าถ้าการบรรยากาศที่ตึงเครียดแบบนั้นเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเขาก็สามารถเจรจาขึ้นค่าแรงที่นิคมเกซองได้ค่ะนิคมเกซองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมในเกาหลีเหนือนะคะที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นเยอะจริงๆค่ายของคุณใดเข้าไปเยอะสุดเลยนะคะก็มีลักษณะของการเจรจาเพิ่มค่าแรงขึ้นได้ดีใจสำหรับชาวเกาหลีเหนือด้วยเอาละค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะขยับมาที่เกาหลีใต้นิดนึงในช่วงประมาณเดือนสิงหาซึ่งเป็นช่วงของการรำลึกและก็การเฉลิมฉลองเรื่องเกี่ยวกับการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในหลายประเทศนะคะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ก็ต้องนึกถึงความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวกันระหว่างความสัมพันธ์เกาหลีกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกาหลีเขายอมรับไม่ได้สักทีว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไมถึงไม่ขอโทษในเรื่องเป็นราวที่ชัดเจนแล้วก็ทำไมไม่มีพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่าจริงใจในการขอโทษและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตวูแมนครั้งนี้มีชายชาวเกาหลีใต้จุดไฟเผาตัวเองประท้วงด้วยนะคะแต่ว่าในรอบไตรมาสนี้เรื่องราวก็ยังไม่อาจ
เบ็ดเสร็จลงได้นะคะต่อเนื่องไปยังไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปพูดกันเมื่อถึงช่วงเวลาของตอนนั้นนะคะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองก็พูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดชนวนที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมีรัฐธรรมนูญรูปร่างหน้าตาที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพนี่นะคะก็คือว่าญี่ปุ่นรีนาวส์ซึ่งการใช้กำลังทหารทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเอ้ยมันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเยอะแล้วล่ะคงทำแบบนั้นไม่ได้ท้ายที่สุดนะคะเขาก็มีการกดดันกันเองในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการผ่านกฎหมายออกมาแต่ว่าการผ่านกฎหมายนั้นไปเกิดจริงเอาช่วงเดือนกันยานะคะแต่ว่าช่วงเดือนสิงหาที่มีการรำลึกเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราก็ได้เห็นอยู่นะคะว่ามีฉากของการที่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกัมมันตภาพรังสีนะคะที่เขาเรียกว่ากลุ่มฮิบาคุชะเนี่ยออกมาเรียกร้องอยู่นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสังคมญี่ปุ่นเองก็มีการยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้อยู่เยอะและที่สำคัญที่สุดนะคะว่าการเรียกร้องนี้ในช่วงหลังๆก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะคะออกมาเรียกร้องปิดล้อมทำเนียบกันเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายก็ผ่านมานะคะ11ฉบับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของงบประมาณเรื่องของทิศทางญี่ปุ่นกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความมั่นคงร่วมอยู่เยอะพอสมควรที่น่าสนใจก็คือว่าลักษณะของการผ่านกฎหมายออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกับจีนก็มีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยนะคะว่าเอ๊ะยังไงกันนี่ความตึงเครียดระหว่างกันในระหว่างที่ความตึงเครียดเริ่มจะทวีสูงขึ้นเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็มีการเขียนบทความเนี่ยนะคะให้สติเตือนสังคมญี่ปุ่นว่าจริงๆแล้วความตึงเครียดในเรื่องของเกาะสิงคโปร์เนี่ยนะคะหรือคนจีนเรียกว่าเตียวหยูเนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ใช่จีนเป็นฝ่ายเริ่มซะทีเดียวนะคะอาจจะเริ่มมาจากนโยบายของญี่ปุ่นเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงของการผ่านกฎหมายตรงนั้นมาเนี่ยกฎหมายความมั่นคงที่ผ่านมาหมายถึงโอกาสในการใช้งบประมาณทางด้านการทหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลักษณะแบบนั้นมันบอกอะไรเรามันบอกว่าญี่ปุ่นเองก็ต้องญี่ปุ่นในที่นี้หมายถึงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะต้องการจะใช้มาตรการทางด้านความมั่นคงตรงนี้แหละช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆว่าอาเบโนมิกเนี่ยนะคะที่ใช้มา 2-3 ปีแล้วเนี่ยดูมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะถ้าจำกันได้นะคะตอนที่รีวิวรายเดือนไปก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างเหมือนกันว่ามีชายสูงวัยจุดไฟเผาตัวเองในรถชินคันเซ็นด้วยสามไปนะคะเพื่อประท้วงว่าเขามีชีวิตที่ลำบากบนพื้นฐานของเงินช่วยเหลืออันน้อยนิดของรัฐบาลนั่นก็แปลว่าญี่ปุ่นคงต้องมีความเข้มงวดมีความจริงจังในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณก็ได้แต่คาดหวังนะคะถ้าเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นก็คงคิดว่าการใช้จ่ายด้านการทหารจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมันรันตัวเองได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยในลักษณะแบบไหนได้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฤดูกาลที่ซีกโลกทางนี้นะคะทางเอเชียตะวันออกเนี่ยยังเผชิญกับไต้ฝุ่นอยู่เนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่โดนไต้ฝุ่นอย่างหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วจริงๆพื้นที่แถบโทโฮคุเนี่ยนะคะแถวๆมิยากิอะไรพวกนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งบประมาณตรงนี้ก็สำคัญจริงๆที่จะต้องดูแลกันต่อไปในช่วงเวลาแบบนี้นะคะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็พยายามที่จะมีอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่จะกระตุ้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การขยายตัวการค้านั่นคือการพยายามผลักดันให้ TPP เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเจรจากันมานานนะคะหลายปีทีเดียวแต่ว่าการเจรจา TPP ในรอบไตรมาสนี้ที่พูดถึงเนี่ยนะคะไตรมาสที่3นี้เนี่ยทำได้อย่างมากที่สุดก็คือการเคลียร์กันว่ายอมรับในเรื่องของกฎของแหล่งกำเนิดที่เรียกว่า Rule of Origin นะคะตกลงกันว่าถ้าหากว่าเป็นสินค้าโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนะคะรถยนต์เป็นตัวปัญหาทีเดียวในการเจรจาระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาก็ตกลงกันอย่างนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ที่สามารถบอกได้ว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศสมาชิกTPP ซึ่งปัจจุบันมี12ประเทศนะคะปัจจุบันในรอบของการวิเคราะห์ไตรมาสนี้เนี่ยมี12ประเทศเนี่ย
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบบนี้จริงโอเคอยู่ได้ไปแต่ปัญหาก็คือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นจำนวนมากนะคะที่มีโปรดักชั่นเชนเนี่ยมีห่วงโซ่ในการผลิตรถยนต์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยอยู่เยอะซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ TPP นะคะค่ะนอกจากเรื่องตรงนั้นอันนี้เป็นข่าวดีจริงๆโดยส่วนตัวแล้วว่ารักชื่นชมข่าวนี้มากๆก็คือการที่กลุ่มนิเคอินะคะดูสิฉันลืมชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนิโฮงเคไซชินบุนเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นตัวที่ทำดัชนีข้อมูลให้นิเคอิเนี่ยนะคะเข้าไปซื้อ Financial Times อันนี้เป็นข่าวใหญ่จริงๆเพราะปกติสำหรับท่านที่เป็นผู้อ่านหรือว่าผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะเราจะรู้กันว่า Financial Times จะได้เป็นสีส้มๆเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่เป๊ะค่อนข้างมากแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นกลางเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้กันอยู่พอสมควรว่า Financial Times มีปัญหาทางการเงินอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงเนี่ยคนที่จะเข้าไปเทคคือใครกันแน่ท้ายที่สุดเนี่ยเห็นแล้วนะคะว่านิโฮงเคไซชินบุนเนี่ยเข้าไปซื้อขอเรียกง่ายๆสั้นๆว่ากลุ่มนิเคอิเนี่ยค่ะกลุ่มนิเคอิเข้าไปซื้อดีลนี้ไม่ใช่ดีลที่สำเร็จภายในปีเดียวนะคะเป็นดีลกันมาหลายปีซื้อไปได้ไม่เงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำไมว่าเราถึงสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีพื้นที่ในทางระหว่างประเทศที่ชัดเจนพอที่จะแอร์เอาท์ที่จะประกาศทัศนะหรือว่าประกาศอเจนดาของตัวเองเพราะไม่มีฐานในโลกภาษาอังกฤษที่ชัดเจนแน่นอนนะคะการที่กลุ่มนิเคอิข้ามไปซื้อ Financial Times ได้แล้ว Financial Times ถึงได้ว่าเป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่สำคัญของการให้ข้อมูลข่าวสารในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งทำให้ญี่ปุ่นน่าสนใจอย่าลืมนะคะว่าเมื่อไตรมาสที่แล้วเราพูดกันเรื่องของการปรับโครงสร้างที่จีนพยายามจะทำแต่เป็นโครงสร้างที่จับต้องได้เช่น AIIB จำได้ไหมคะแต่ครั้งนี้ญี่ปุ่นทางในพยายามจะปรับโครงสร้างความคิดผ่านการเป็นผู้กำกับทิศทางและความเป็นไปของ Financial Times อันนี้น่าสนใจมากๆเอาละค่ะมาดูที่เรื่องของจีนนะคะเรื่องของจีนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันมากมายไก่กองซึ่งเหลือเกินโดยเฉพาะในรอบเวลาตรงนี้นะคะมีทั้งการไปเยือนสหรัฐอเมริกาของสีจิ้นผิงอันนี้เป็นครั้งแรกๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็แหมพูดไม่ได้ว่าบวกทั้งหมดหรือว่าลบทั้งหมดจำได้ใช่ไหมคะดิฉันเพิ่งยกตัวอย่างของกรณี AIIB ไปวอชิงตันไม่ชอบหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นการไปทำลายโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าวอชิงตันคอนเซนแซสแต่ว่าจีนก็ทำไปแล้วแล้วก็ทำแบบประสบความสำเร็จด้วยดึงเอาอังกฤษมาเป็นสมาชิกก่อตั้งจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะการที่สีจิ้นผิงไปสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกสต็อปแรกคือซีแอตเทิลนะคะซีแอตเทิลนั้นคนอเมริกันก็ถือว่าเป็นเกตเวย์ทูเอเชียนะคะโดยเฉพาะอีสต์เอเชียการที่สีจิ้นผิงไปใช้มิติทั้งด้านการเมืองการพูดแหมโดยเฉพาะลีลาทางการพูดอันนี้น่าสนใจนะคะไม่น่าประหลาดใจเลยที่มาดามเผิงเนี่ยนะคะภรรยาสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการใช้ศิลปะวัฒนธรรมเธอร้องเพลงเพราะนะคะว่าว่าเขาไปโหลดใน YouTube ฝากกันบ้างสิ่งที่ดิฉันบอกว่ามันน่าสนใจเพราะอะไรก็เพราะว่าสีจิ้นผิงใช้มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมีการพูดถึงไอคอนดังๆของซีแอตเทิลมากมายนะคะยกตัวอย่างสลิปแบบอินซีแอตเทิลด้วยแล้วก็มีการอ้างถึงงานของโทโรด้วยเนี่ยนะคะจริงๆมีคนแปลโทโรในภาษาไทยเอาไว้พอสมควรไปลองเช็คดูนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนแฮมมิงเวย์สีจิ้นผิงก็อ้างถึงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าการประสบความสำเร็จในการทำดีลทางธุรกิจได้เงินสะตุ้งสตางค์กันเยอะแยะมากมายกับกลุ่มธุรกิจทางด้านการบินนะคะห้ามลืมเด็ดขาดว่าโบอิ้งมีนิวาสถานใหญ่อยู่ที่ซีแอตเทิลนะคะแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าสีจิ้นผิงได้เผชิญได้ประสบพบเห็นกับการเรียกร้องที่อาจจะไม่สบายหูสบายตาหนักแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้กระทบอะไรกับการเมคดีลกับสหรัฐอเมริกาที่เบสหรอแล้วไงอุ้ยเกิดหรอแล้วไงประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ตามมาอีกก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการที่จีนเนี่ยนะคะเขาพูดถึงตะกี้พูดเรื่องอุ้ยเกิดใช่ไหมคะส
ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านิตยสารของฝ่ายทหารจีนเนี่ยนะคะเขาพูดออกมาชัดเจนเลยว่าทหารจีนจะมีหน้าที่ในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นซินเจียงเนี่ยนะคะซึ่งคนที่เขาเรียกร้องการเป็นอิสระการเป็นเอกราชเนี่ยเขาอยากจะให้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเปิร์ฟสถานเป็นอีสเติร์กสถานนะคะจริงๆสมัยหนึ่งเขาเคยประกาศตั้งมาแล้วด้วยซ้ำไปที่เขามันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันบอกเราไม่ง่ายนะคะว่าจีนในสมัยของสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายแล้วอย่างที่บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกเนี่ยก็คืออะไรก็คือในช่วงภาวะก่อนที่สีจิ้นผิงจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆจีนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ทั้งโลกจับตามองอย่างเข้มข้นรุนแรงเลยนะคะกับการไหลลงของดัชนีหลักทรัพย์ที่เซี่ยงไฮ้มีคนพูดด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะจีนจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับที่ประเทศในอีสต์เอเชียเคยเผชิญเมื่อปี2540จำวิกฤตต้มยำกุ้งของไทยได้ใช่ไหมคะมีคนพูดแบบนั้นแต่ว่าขอโทษค่ะจีนเขาแข็งแกร่งกว่านั้นมากมายแม้ว่าจะมีการใช้มาตรการทั้งเอาเงินเข้าไปพยุงนะคะแล้วก็มีการปรับลดค่าเงินหยวนเนี่ยหลายรอบหลายรอบจนที่ทำให้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าอุ้ยจีนคือกำลังจะทำสงครามค่าเงินหรือเปล่ามันก็น่าห่วงนะคะเพราะว่าตอนที่ดัชนีมันไหลลงเนี่ยวอลุ่มของตลาดมันหายไปเยอะทีเดียวหลายพันล้านนะคะแต่จีนเขาก็ให้ความสบายใจว่าไม่ต้องกลัวฉันจะไม่มีการปรับลดค่าเงินหยวนเพิ่มอีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วเนี่ยดูดีใช่ไหมนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนที่สีจิ้นผิงไปอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงตอนไปอเมริกาก็ไปสร้างความสบายใจในเรื่องนี้ด้วยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะจีนเผชิญกับอะไรบ้างจีนเผชิญกับการที่ต้องตอบคำถามเรื่องของการคอร์รัปชันให้ได้อย่างมากๆเพราะในช่วงที่สีจิ้นผิงประกาศนโยบายเข้มงวดเรื่องคอร์รัปชันนี่นะคะจีนกลับไม่ประสบความสำเร็จในการตอบว่าทำไมกรณีท่าเรือที่เทียนจินระเบิดขนาดนั้นเหตุผลก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นที่เป็นคลังน้ำมันด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยเนี่ยนะคะที่เขาอัดแท่งโชคดีแค่ไหนแล้วที่การระเบิดไม่ลามไปถึงพื้นที่ตรงนั้นการระเบิดใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ดาวเทียมทหารอเมริกันจับภาพได้นะคะถึงความรุนแรงของไฟแบบนี้จีนยังตอบคำถามสังคมจีนเองและสังคมโลกได้ไม่ชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะทำไงบริษัทที่ได้รับลายเส้นแค่ไม่กี่ตันเนี่ยนะคะไม่กี่ร้อยล้านแต่ไม่กี่ร้อยตันเนี่ยทำไมจึงสามารถสต็อกวัตถุไวไฟได้เกินกว่าสิ่งที่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันมากกว่า30เท่านะคะเพราะฉะนั้นถือได้ว่ากรณีนี้เป็นบาดแผลในสิ่งที่สีจิ้นผิงยังตอบไม่ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละค่ะนอกเหนือจากเรื่องตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการคอร์รัปชันก็ยังคงต้องแก้ปัญหากันต่อไปมาดูในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ฉันเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของภัยพิบัติและอุบัติภัยเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของภัยพิบัตินี่นะคะภูเขาไฟระเบิดค่ะที่อินโดนีเซียแล้วก็ถ้าจดจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อไตรมาสที่ผ่านไปเนี่ยก็แผ่นดินไหวเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ภูเขาไฟระเบิดที่น่าสนใจคือมันดันไปเกิดตรงแถวๆบาหลีเนี่ยนะคะเดนบาซ่าก็ถือว่าสร้างความเสียหายไปได้เยอะแยะมากมายนอกเหนือจากตรงนั้นนะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าช่วงนี้ในเมียนมาก็เกิดน้ำท่วมนะคะมากมายไก่กองและที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะคะก็คือว่าอินโดนีเซียที่ประสบอุบัติภัยแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังเกิดกรณีปัญหาเครื่องบินตกแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยเนี่ยนะคะในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยมีกรณีเครื่องบินตกที่ทำให้ ICAO เขาตั้งคำถามขึ้นมาจริงๆจังว่าตกลงแล้วมาตรฐานการบินเธอเนี่ยมันได้ผลไหมแต่ดิฉันก็เข้าใจถึงความจำเป็นของอินโดนีเซียนะคะเหตุผลก็เพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศเกาะ นะคะเขาต้องใช้เครื่องบินเนี่ยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเกาะต่างๆมากมายแล้วในช่วงยามที่มีมรสุมมีอะไรแบบนี้มันก็ง่ายที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาตอบคำถามไม่ได้ก็คือว่าท
ทำไมมันจึงเคยเกิดกรณีมีเครื่องบินทหารที่ผู้โดยสารเป็นพลเรือนมีการจ่ายเงินกันหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมคะลักษณะแบบนั้นกับความเป็นไปของการบินในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้คนตั้งคำถามใหญ่เลยว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่กำลังโตวันโตคืนแล้วการเดินทางระหว่างเกาะที่กำลังจะมีมากขึ้นทุกทีเนี่ยแล้วภาวะการบินพลเรือนของอินโดนีเซียจะโค้งไหวหรอถ้าโค้งไม่ไหวเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอีกไหมเอาละค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับพระราษฎรเลยหลายท่านอาจจะเห็นด้วยนะคะก็คือกรณีของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะซึ่ง700กว่าล้าน US ดอลลาร์เข้ามาอยู่ในบัญชีของราษฎรนะจิตราษฎรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า Wall Street Journal เป็นคนเอาข้อมูลนี้มาลงพอเอาข้อมูลนี้มาลงปุ๊บมันก็เหมือนไฟลามทุ่งเลยค่ะมีการให้ข้อมูลมีการตั้งขบวนการประท้วงในไตรมาสนี้เรื่องราวของมาเลเซียจึงอยู่ที่เรื่องตรงนี้เป็นหลักแล้วการประท้วงแม้ที่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียนแบบประเทศเราบ้างหรือเปล่านะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยใช้ท้องถนนเป็นพื้นที่แสดงออกมีการชูประเด็นโดยเฉพาะใช้คำว่าเบอร์ซิลนะถ้าดิฉันออกเสียงผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะคะในภาษาเบอร์ลิสค่ะเบอร์ลิสภาษามาเลย์ BERHIH เบอร์ลิสที่แปลว่าล้างให้สะอาดแคมเปญนี้เขาใช้สีเสื้อแบบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เกิดอีกแคมเปญหนึ่งซึ่งสนับสนุนนายจิปราศักดิ์เขาใช้สีเสื้อในการรวมกลุ่มการประท้วงอีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้แหละที่ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าท้ายที่สุดแล้วการเมืองมาเลเซียภายใต้พรรคอัมโนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ได้ต่อไปจริงหรือเปล่าวรวัฒน์คุณหนึ่งไม่แน่ใจนะคะต้องมาดูกันต่อไปในขณะที่มาเลกำลังปรับตัวนะคะว่าสึนามิของชาวมาเลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมสังคมสิงคโปร์เขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันค่ะในรอบ50ปีรอบกึ่งศตวรรษอันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะได้ผู้นำรูปร่างหน้าตาคนเดิมเลยก็คือดิเซลูเนี่ยค่ะแต่ว่าคำถามกันว่าวิลล์ต่อไปเนี่ยคนสิงคโปร์จะมีเส้นทางในอนาคตอย่างไรเพราะเมื่อนับสถิติแล้วนะคะคนที่อยู่อาศัยในเกาะสิงคโปร์จริงๆที่ลงทะเบียนเป็นชาวสิงคโปร์จริงๆมันเริ่มลดน้อยลงเอาละค่ะลักษณะแบบนี้แหละที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าหากว่ามีคนที่ไม่ใช่สิงคโปร์หรือนอนสิงคโปรีเนี่ยอยู่อาศัยในสิงคโปร์มากขึ้นมันจำเป็นต้องมีโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่ขยายใหญ่ขึ้นไหมเปิดกว้างขึ้นไหมที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือจำเป็นต้องมีการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศด้วยหรือเปล่าลองเช็คในเอกสารดูนะคะว่าวรนักพูดถึงอะไรเพราะว่าสำหรับท่านที่เป็นแฟนออสการ์ไวน์ในนี้มีการพาดพิงถึงออสการ์ไวน์ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับกรณีสุดท้ายจริงๆที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือเรื่องของฟิลิปปินส์กับเรื่องของเมียนมาในช่วงนี้นะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เกิดกรณีความตึงเครียดทางด้านตอนใต้กลับขึ้นมาอีกรอบสำหรับคนที่ตามในเรื่องของโมโรก็ดีตามในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ทางด้านใต้ของฟิลิปปินส์มันเป็นการบ่งบอกนะคะว่าก่อนที่เบนิโญ่อกิโนจะหมดสมัยกฎหมาย BBL ที่เขาคาดหวังกันมากๆจริงๆแล้วอากิโนคนนี้นะคะต้องการจะให้ BBL เนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ผลงานความสำเร็จของตัวเองแต่ถ้าทางคุณจะทำไม่ได้แล้วส่วนในกรณีของเมียนมานะคะอันนี้สำหรับท่านที่ติดตามทางด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องราวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะเมียนมามีการออกกฎหมายนะคะที่ชัดเจนเลยว่าสตรีชาวพุทธถ้าจะสมรสกับคนต่างศาสนานะคะหรือว่าสตรีเมียนมาถ้าจะสมรสกับคนต่างเชื้อชาติจะต้องประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวจึงจะทำการสมรสได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบ่งบอกอย่างนึงนะคะว่าเป็นการกีดกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการที่เมียนมากำลังจะทำการเลือกตั้งในปลายปีนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับไตรมาสนี้พระราษฎร